วันนี้เราก็เจอกันอีกแล้วนะครับกับช่อง Arduino Creativity นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมานำเสนอตัวนี้นะครับจะเป็นตัววัดฝุ่น PM 2.5 แล้วแสดงออกมาเป็นสัญญาณสีแล้วก็เป็นตัวเลขนะครับโดยรับข้อมูลจากตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับจะมีชื่อเรียกว่าเซนเซอร์ DSM501A นะครับมีหน้าที่วัดฝุ่น PM 2.5 ซึ่งจะมีหลอดอินฟราเรดอยู่ในนี้นะครับก็ฝุ่นก็จะเข้าไปในช่องนี้แล้วหลอดอินฟราเรดก็จะรับค่าฝุ่นมาแล้วมันก็จะส่งข้อมูลให้ตัวนี้นะครับบอร์ด Arduino Uno นะครับก็เราก็ต้องเขียนโค้ดเงื่อนไขเข้าไปนะครับเพื่อให้2ตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับมันแสดงผลออกมาเป็นสัญญาณสีโดยใช้ LED RGB แล้วก็ตัวนี้นะครับจะแสดงออกมาเป็นตัวเลขค่าสีต่างๆนะครับก็จะมีอีกอย่างนึงนะครับก็จะมีตัวนี้นะครับคือตัวบัสเซอร์นะครับบัสเซอร์ก็จะแสดงเป็นความถี่ของเสียงนะครับตามค่าของ AQI ที่จะรับมานี้นะครับก็ตัวแผงวงจรนี่นะครับก็จะเห็นได้ชัดว่าจะรับไฟจากตรงนี้นะครับผ่านสายไฟแล้วก็จะมีเชื่อมต่อทุกแถวนะครับก็จะทำให้หลอดทุกหลอดแสดงผลออกมาเป็นสีเดียวกันทั้งแถบนะครับถ้าสมมุติสีหนึ่งมันขาดไปนะครับหลอดอันอื่นนะครับก็จะขาดตามไปด้วยนะครับเพราะว่าเราต่อวงจรที่หลอด LED ทุกหลอดมันเชื่อมต่อกันนะครับไม่ได้แยกเป็นแถวๆนะครับก็ตัว LCD นะครับแล้วก็จะใช้ตัว I2C นะครับนี่นะครับ I2C จะอยู่ด้านล่างจะมีสีสายนะครับเชื่อมต่อกับ A4 กับ A5 หรือกับขาตรงนี้ก็ได้นะครับ SDA SDL นะครับก็ตัว DSM501A นะครับจะมีสายทั้งหมด5สายนะครับแต่เราไม่ใช้สายหนึ่งนะครับคือสายนี้นะครับนี่นะครับก็จะมีสายสีส้มนะครับสายสีส้มแล้วก็จะต้องต่อกับ power คือ GND นะครับแล้วสายสีขาวนะครับแล้วก็จะต่อกับ power เหมือนกันนะครับแต่ว่าจะเป็น power 5 โวลต์นะครับส่วนสายสีแดงกับสายสีเหลืองนะครับก็จะต่อเข้ากับ input 2ขานี้นะครับเพื่อรับค่าเพื่อส่งค่าให้ตัว Arduino Uno ทำเงื่อนไขนะครับก็คลิปนี้นะครับก็ผมก็จะมาแค่รีวิวโครงงานที่ผมทำกับเพื่อนๆนะครับก็คลิปนี้นะครับก็ผมขอจบลงแค่นี้แล้วนะครับสวัสดีครับ